สวัสดีครับผมโอมบิ๊กบอทนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับคุณโชคดีมากๆนะครับคุณจะพบวิธีการทำเงินยุคใหม่กับ AI Chatbot ที่ชื่อว่า Big Bot เองครับตัว Big Bot นี้เป็นตัวแฟรนไชส์นะครับแล้วก็เป็นระบบ AI นะครับซึ่ง AI นี้จะทำให้คุณเป็นเจ้าของตลาดถึง3ตลาดเลยแล้วคุณจะมีรายได้จากการขยายแฟรนไชส์มีรายได้จากตลาด3ตลาดโหน่าสนใจมากรับรองว่าคุณไม่ได้เจอที่ไหนมาอย่างแน่นอนครับไม่ว่าการซื้อของการช้อปปิ้งนะฮะแม้แต่การพักผ่อนการเดินทางท่องเที่ยวของคุณนะครับมันจะกลายเป็นรายได้กับคุณและก็สมาชิกแฟรนไชส์ของคุณจะเป็นผู้ที่สำคัญมากๆนะครับจะสร้างรายได้ให้กับคุณแบบ24ชั่วโมงเลย3ตลาดที่ใหญ่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของตลาดอะไรบ้างที่เป็น3ตลาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการขยายแฟรนไชส์วันนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักแฟรนไชส์อื่นๆมาเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าแฟรนไชส์ที่เกี่ยวกับ Big Bot เนี่ยรับรองว่าไม่เคยเจออย่างแน่นอนนะครับ AI Chatbot นี้นะฮะก็อย่างที่ถามไว้นะฮะว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดเรา24ชั่วโมงเนี่ยมันมีระบบทำเงินให้กับคุณเนี่ยคุณว่าดีไหมนะฮะงั้น Big Bot เนี่ยก็จะเป็นบอทที่จะช่วยทำเงินให้กับคุณอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าของตลาดและที่สำคัญคือเราเนี่ยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตการจัดส่งเลยนะครับแล้วบอทตัวนี้นะครับพิเศษมากๆนะครับเขาปิดการขายให้เราอัตโนมัติแล้วก็สร้างแฟรนไชส์ให้กับเราอัตโนมัติเลยนะครับและระบบเงินหรือระบบรายได้เนี่ยจ่ายปุ๊บรับปั๊บนะฮะแล้วก็เราจะใช้คะแนนในลักษณะของบิ๊กบอทและมีบัตรที่สำคัญมากๆเราเรียกว่าบัตร G Card นะครับที่เป็นบัตรของ Mastercard ใช้ด้วยนะฮะรวมทั้ง Big Bot นี้นะฮะเราสามารถที่จะใช้ได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็มีอนาคตกับต่างประเทศด้วยนะฮะวิธีทำเงินกับ AI นะฮะเราพูดกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะทำเงินอย่างไรบ้างก็คือการขยายแฟรนไชส์แล้วก็รายได้จาก3ตลาดซึ่งบริหารโดย AI นะฮะเราจะไปดูทีละเรื่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเลยฮะเรามารู้จักบอทก่อนนะครับบอทตัวนี้นะครับมีค่าตัววันละ10บาทเท่านั้นอายุบอทเนี่ยใช้ได้12เดือนคุณลองคิดดูแล้วกันว่าคุณทำแฟรนไชส์อะไรที่มันถูกกว่านี้มีไหมฮะแต่นี่คือบอทนะเป็น AI นะฮะที่สามารถใช้ได้แล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะฮะในตลอด12เดือนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการขยายแฟรนไชส์กันก่อนนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อ Big Bot แล้วนะฮะเราเป็นเจ้าของ Big Bot เราก็ใช้ Big Bot นี้แหละครับในการขยายแฟรนไชส์กับเรานะครับการขยายแฟรนไชส์นี่จะเป็นสิทธิ์ทุกคนเลยที่ซื้อ Big Bot นะครับคือเราจะได้สิทธิ์ขยายแฟรนไชส์บวกกับรายได้3ตลาดด้วยเครื่องมือที่ Bot เนี่ยเค้าเตรียมมาให้กับเรานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบอทตัวนี้ทำงานดีมากนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะแชทได้ปกติสอบถามข้อมูลอื่นแล้วนะฮะเรายังสามารถพูดคุยกับเขาได้ด้วยรวมทั้งให้เขาเนี่ยปิดการขายกับเราได้ด้วยบอทนี้อยู่ในระบบ LINE นะครับมันจะผูกกับระบบ LINE ง่ายมากครับใครใช้ LINE เป็นก็ใช้ AI Big Bot ได้เหมือนกันนะครับเขาจะปิดการขายด้วยนะครับเขาจะนำเสนอนะครับให้แก่ผู้สนใจทุกคนเลยเรามีหน้าที่นะครับแนะนำบิ๊กบอทให้กับผู้สนใจผู้สนใจได้เป็นเพื่อนกับบิ๊กบอทบิ๊กบอทจะทำหน้าที่เลยนะฮะให้คุณเนี่ยนะครับได้มีโอกาสรู้จักบิ๊กบอทมากขึ้นแล้วก็ เรียกว่าเป็นเจ้าของบิ๊กบอทได้นะฮะเมื่อบอทปิดการขายสำเร็จนะครับบอทจะโอนคะแนนให้กับคุณ500บวก100นะครับกลายเป็นว่าถ้าคุณขยาย1แฟรนไชส์คุณจะรับ600บิ๊กพอยต์ซึ่ง1บิ๊กพอยต์เท่ากับ1บาทนะครับนั้น10แฟรนไชส์ก็เท่ากับ10คูณ600คือ 6,000 นั่นเองนะฮะแล้วชุมชนของเราจะขยายแฟรนไชส์ได้อย่างไรนะฮะทุกแฟรนไชส์ที่เกิดจากการขยายของเรานะครับเขาสามารถทำงานได้เหมือนเราเลยฮะเขาสามารถสร้างชุมชนแฟรนไชส์ให้มากขึ้นนั้นเราลองมาขยายแฟรนไชส์กันนะฮะสมมติว่าขยายแฟรนไชส์คนละ10แล้วกันผมขยายไป10แฟรนไชส์ผมรับ 6,000 10แฟรนไชส์ขยายไปอีก10ก็จะเท่ากับ100นั่นหมายถึงว่าผมมีชุมชนแฟรนไชส์เป็น100แฟรนไชส์ถูกต้องไหมฮะผมมีเพิ่มอีก100แฟรนไชส์ผมขยาย10นะแล้ว10นี้เขาไปขยายคนละ10ก็จะกลายเป็น100นะครับนั้นคนที่อยู่ทั้งหมดภายในทีมงานแฟรนไชส์ของผมเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนของผมเลยฮะระบบ Big Bot จะคำนวณรายได้เราด้วยนะฮะ1แฟรนไชส์เนี่ยบอทจะคำนวณให้เรา100 Big Pointนะครับนั่นแสดงว่า100แฟรนไชส์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะคูณ100เท่ากับ 10,000 บาท100แฟรนไชส์นี้เราไม่ได้ขยายเองนะครับแต่ว่าเป็นการขยายของทีมงานของเรานะครับงั้นแฟรนไชส์ตัวนี้นะครับเราไม่ได้ขยายเองถ้าเราขยายเองเราได้600 Big Point แต่เกิดทีมงานของเราขยายลงไปจาก10เป็น100จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000เนี่ยเราจะได้
100 Big Point ต่อ1แฟรนไชส์นะครับนี่แหละเป็นการบอกคุณว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปขยายคนเดียวนั้นเรามาดูกันนะฮะ10ขยาย10นะครับจากที่เราขยายลงไป10แล้ว10ไปขยาย10คนอันนี้ยกตัวอย่างนะมันก็จะเท่ากับ100แฟรนไชส์100บอทให้เรา100บาทก็เอา100คูณ100เท่ากับ 10,000 แล้วใน100แฟรนไชส์เนี่ยก็ไปขยายต่อ100ขยาย10เท่ากับ 1,000 บอทให้เราแฟรนไชส์ละ100ก็เอา 1,000 คูณ100เท่ากับ 100,000 แล้ว 1,000 แฟรนไชส์ขยายอีก10ก็เท่ากับ 10,000 แฟรนไชส์คูณ100เท่ากับ1ล้านบาทในขณะที่เราเองก็มีชุมชนเพิ่มขึ้นก็คือแฟรนไชส์ในชุมชนของเราเพิ่มขึ้น 10,000 แฟรนไชส์แต่เรามีรายได้1ล้านบาทว้าวไหมฮะนี่แค่ 10,000 แฟรนไชส์นะฮะแล้วบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณจะหาแฟรนไชส์เท่าไหร่ก็ได้ผมก็เลยบอกว่าโอ้โหบอทมันทำงานได้เยี่ยมมากๆเลยนะฮะแต่หลายคนถามว่าคุณโอมครับมันได้ครั้งเดียวเหรอฮะคุณลืมอะไรไหมฮะบิ๊กบอทเนี่ยมีอายุ12เดือนถ้าเกิด 10,000 แฟรนไชส์ในปีนี้ยินดีที่จะใช้บอทสร้างรายได้ต่อในปีต่อไปนะหมายความว่าคุณจะมีเงินรออยู่ก็คือ 10,000 แฟรนไชส์คูณ100 Big Point เท่ากับ1ล้าน Big Point รอคุณอยู่ทุกปีทุกปีทุกปีมันว้าวไหมฮะนะปีนี้ก็1ล้านปีหน้าก็1ล้าน1ล้าน Big Point 1 Big Point เท่ากับ1บาทแค่นี้เองนะฮะนี่คืออยากจะบอกทุกคนว่าแฟรนไชส์ของเราเนี่ยมันสามารถขยายออกไปได้อีกนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะทำงานเหมือนเรามันทำงานง่ายๆใช้มือถือใช้ระบบไลน์แล้วถ้าเกิดว่า 10,000 แฟรนไชส์ของเราเขาเกิดขยายแฟรนไชส์ไปอีกละฮะจาก 10,000 ขยายไปคนละ10แค่นั้นเองไม่เยอะเราจะมีชุมชนเท่าไหร่ฮะ 10,000 คูณ10เท่ากับ 100,000 แฟรนไชส์ 100,000 แฟรนไชส์บอทคำนวณให้เรา100บาททุกแฟรนไชส์เท่ากับ10ล้านบิ๊กพอยต์นี่คือบอกว่า 100,000 แฟรนไชส์ปีหน้าคุณมีเงินรออยู่10ล้านบิ๊กพอยต์ปีต่อไป10ล้านบิ๊กพอยต์คุณรู้สึกไงบ้างแล้วคุณรู้สึกไหมครับว่า 100,000 แฟรนไชส์ไม่น่าจะใช่ยากไม่ใช่จะเรื่องยากสำหรับเราเลยเพราะโลกออนไลน์มันสามารถขยายไปคนละ10นี่คือการขยายแฟรนไชส์ที่บอกคุณเลยนะครับว่า AI Big Bot ขยายแฟรนไชส์ได้ง่ายมากเพราะมีระบบเพราะมีAI Chatbot คอยทำหน้าที่ปิดการขายและขยายแฟรนไชส์ให้กับเราอัตโนมัติเรามีหน้าที่เดียวใช้เครื่องมือไปบอกต่อคนที่เขาสนใจจริงๆคนไม่สนใจก็ไม่ต้องไปบอกคนที่สนใจแล้วทีนี้ทุกคนเห็นแล้วฮะว่าได้เป็น Big Point Big Point เนี่ยแล้ว Big Point เนี่ยใช้ได้อย่างไร Big Point ที่เราได้มานี่นะครับจากการขยายหรือว่าแฟรนไชส์เราขยายเนี่ยเราขยายเอง600แฟรนไชส์ขยายเราได้100เนี่ยจะถูกโอนคะแนนเนี่ยเข้า G Cardแล้วก็เอาไปใช้ช้อปปิ้งในบิ๊กมาร์เก็ตแล้วก็บิ๊กช็อปนี่คือ3ตลาดที่ผมจะกล่าวถึงนะฮะว่าจากนี้ไปให้คุณฟังดีๆครับเพราะนี่คือรายได้ที่คุณจะได้แบบ24ชั่วโมงนะฮะก็คือบิ๊กพอยต์นะครับรายได้ของเราเนี่ยใช้ได้3ทางนะครับก็คือโอนคะแนนเนี่ยเข้าไปที่ Gcard นะครับซึ่งเป็นบัตรของ Mastercard นะครับแล้วก็คุณสามารถเอาไปช้อปปิ้งนะครับร้านค้าออนไลน์ของ Big Botซึ่งเขาจัดเตรียมมาให้แล้วนะฮะทีนี้เราไปทำความรู้จัก Gcard นะครับ Gcard นี่ออกโดย Mastercard ดังนั้นขอให้คุณรู้เลยนะฮะว่ากว่า Mastercard เนี่ยจะออกให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมันมีเงื่อนไขมันมีกฎข้อบังคับหลายข้อมากๆเลยแต่ที่ Big Bot เขาผ่านฉลุยฮะบัตร Gcard โดย Mastercard นี้นะครับคุณสามารถโอน Big Point เข้าไปแล้วไปช็อปได้ทั่วโลกที่รับ Mastercard นะฮะหรือคุณจะโอนเงินจากบัตรเนี่ยเข้าพร้อมเพย์แล้วคุณก็ไปถอนเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันนี่คือ Gcard ที่ทุกคนจะได้รับนะฮะหลังจากที่ทุกคนเป็นเจ้าของ Big Bot นะฮะเราพูดถึงตลาดที่1เลยดีกว่านะครับตลาดที่1ก็คือตัว Gcard นี่แหละครับสมมุตินะฮะว่าคุณมีชุมชนจากการขยายด้วยตัวคุณเองและแฟรนไชส์ทีมของคุณขยายลงไปมี 10,000 แฟรนไชส์อันนี้เราจะสมมุติว่าที่ 10,000 แฟรนไชส์ทุกครั้งที่แฟรนไชส์ในชุมชนของคุณเนี่ยเค้ามีรายได้เขาจะต้องโอน Big Point เนี่ยเข้า Gcard AI จะคำนวณรายได้ให้คุณเนี่ย 0.2% แล้วถ้าเกิดว่าสมมติทุกคนโอนเข้า Gcard คนละ 5,000 5,000 คูณ 0.2 เท่ากับ10 Big Point แต่10 Big Point เนี่ยเรามีอยู่ 10,000 แฟรนไชส์คูณ10เท่ากับ 100,000 บาท 100,000 Big Point หมายความว่าอะไรหมายความว่าแฟรนไชส์ที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยตั้งแต่เราลงไป10 100,000 10,000 ที่เราบอกว่าเป็นการขยายเนี่ยนะฮะ
พอครบ 10,000 แฟรนไชส์เนี่ยนะครับแล้วเขามีการเติมตังเข้าไปในบัตรทุกครั้งเลยเนี่ยคุณจะได้รับการคำนวณจากบิ๊กบอท 0.5% ทุกครั้งหลายคนถามว่ามันจะได้ตอนไหนครับคุณโอมได้ตอนที่เขาโอนฮะพอเขาโอนคะแนนบิ๊กพอยต์เข้า Gcard AI จะบอกเราเลยว่ายินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณมีโอเงินเนี่ยโอนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนี่แหละฮะคือตลาดที่1ที่ผมบอกว่าเป็นตลาดที่คุณจะมีรายได้24ชั่วโมงทำไม24ชั่วโมงเพราะเขาจะโอนให้ตอนไหนก็ได้และเราก็จะได้รับจาก AI ตลาดที่2เราเรียกว่า Big Bot E-Market นะครับตัวนี้เนี่ยครับเป็นตลาดนะครับออนไลน์ขนาดใหญ่ของ Big Bot ในระบบ Big Bot เองเขาจะมีตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่มากนะครับที่จะให้บริการแฟรนไชส์คือแฟรนไชส์เนี่ยสามารถไปช้อปปิ้งกันได้โดยใช้ Big Point จากการขยายแฟรนไชส์คือถ้าไม่โอนเข้า Gcard ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทุกคนสามารถไปช้อปปิ้งที่นี่ได้ถ้าเกิดแฟรนไชส์ของเรานะฮะไปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับถ้าตัวเราเองไปช้อปปิ้งในที่ตลาดออนไลน์เราจะได้คืน 2% ก็คือสมมติเราช้อป 2,000 เราได้คืนมา40แล้วถ้าเกิดว่าแฟรนไชส์ภายใต้ชุมชนของเราไปช้อปแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันสมมติแฟรนไชส์ภายใต้ชุมชนของเราเนี่ยมี 10,000 แฟรนไชส์นะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็เอาบิ๊กพอยต์เนี่ยจากการขยายและทีมงานขยายแฟรนไชส์เนี่ยไปช้อปปิ้งที่ร้านค้าออนไลน์ของบิ๊กบอทคนละ 2,000 AI จะคำนวณให้เราเนี่ย 0.5% หมายความว่า 2,000 คูณ 0.5 เท่ากับ10บิ๊กพอยต์นะครับแล้วเรามีอยู่ 10,000 แฟรนไชส์ก็เอา 10,000 คูณ10เท่ากับ 100,000 นี่คือ 100,000 ที่คุณจะได้จากใครฮะจากแฟรนไชส์ของคุณที่เขาไปช้อปปิ้งถามว่าได้ตอนไหนครับคุณโอมได้ตอนที่เขาช็อปเมื่อไหร่ AI คำนวณทันที 0.5% แจ้งปิ้งปิ้งเข้ามาเลยฮะเห็นไหมครับนี่คือตลาดที่2เลยครับที่คุณจะมีรายได้เนี่ยถึงเขาเรียกว่ามีรายได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งตลาดนี้บอกเลยนะฮะว่าเป็นตลาดออนไลน์ที่เจ๋งมากๆเลยแล้วก็ตลาดนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าให้ได้ด้วยนะฮะตลาดที่3นะครับเราเรียกว่า Big Shop ฮะในตัว Big Shop น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า Big Shop นี้นะฮะคือร้านค้าร้านอาหารโรงแรมนะครับในทุกจังหวัดที่ให้สมาชิกแฟรนไชส์ของเราเนี่ยไปใช้บริการได้นะครับถ้าเราไปใช้บริการเองเราจะได้คืน 2% แต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกแฟรนไชส์ของเราเนี่ยไปใช้บริการ AI จะคำนวณให้เรา 0.5% เหมือนกันแต่ตรงนี้มันต่างกันตรงที่ว่าไอ้นู่นไปออนไลน์แต่ Big Shop เนี่ยหมายถึงร้านกาแฟนะฮะร้านอาหารโรงแรมนะครับเวลาคุณไปต่างจังหวัดเช่นคุณไปเชียงใหม่คุณอยากไปพักที่ไหนคุณก็ถาม AI ได้เลยแชทได้เลยว่าคุณอยากไปโรงแรมนะครับที่สามารถรับพอยต์บิ๊กพอยต์ได้แล้วก็ AI เขาก็จัดมาให้คุณเลยฮะแล้วก็พร้อมนำทางให้คุณเนี่ยเดินทางไปที่นั่นเลยหรือคุณจะไปแถวอีสานคุณอยากจะไปกินส้มตำอร่อยคุณแค่ถามบอทว่าอยากไปกินส้มตำนะครับตัวบิ๊กบอทเองนะครับเขาจะนำทางให้คุณเลยครับว่าคุณต้องไปร้านไหนแล้วร้านนั้นเนี่ยก็สามารถเอาบิ๊กพอยต์เนี่ยไปใช้ได้นะครับทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้บิ๊กพอยต์ได้ถามว่าต้องใช้เงินเองหรือเปล่าครับไม่ต้องใช้นะเพราะเงินที่เราใช้เนี่ยก็คือบิ๊กพอยต์จากการขยายแฟรนไชส์นั่นเองนะฮะทีนี้สมมติว่าแฟรนไชส์ในชุมชนเรามี 10,000 แฟรนไชส์ไปใช้บริการคนนึงไปกรุงเทพคนนึงไปอยุธยาคนนึงไปเชียงใหม่เชียงรายปรากฏแล้วทุกคนใช้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยคนละ 2,000นะครับเอา 2,000 คูณ 0.5 เท่ากับ10เรามี 10,000 แฟรนไชส์คูณ10เท่ากับ 100,000 100,000 นั้นคือเราได้จากการช้อปของพวกเขาคำนวณทุกครั้งที่พวกเขาช้อปที่ช้อปปิ้งที่ Big Shop ใช่ไหมเช่นนายกที่อยู่ในแฟรนไชส์ของเราเนี่ยไปพักโรงแรมที่เชียงราย 2,000 บาทโหคำนวณทันทีฮะ 2,000 คูณ 0.5 แต่อย่าลืมนะครับเรามีถึง 10,000 แฟรนไชส์อ่ะวันนึงเนี่ยเขาอาจจะช้อปกันกี่คนก็ได้แต่จะช็อปเท่าไหร่ก็ตามครับคำนวณออกมาคือ 0.5 คุณเห็นไหมฮะนี่แค่คนละ 2,000 นะ 10,000 คน 10,000 คูณ10เท่ากับ 100,000 บาทถามว่าได้ตลอดไหมได้24ชั่วโมงเลยนี่คือ Big Bot ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่คุณเห็นนะรายได้เกิดจากการขยายแฟรนไชส์นะครับแล้วเราขยายออกไปรวมทั้งทีมงานของเราขยายลงไปเราขยายเองเราได้600ทีมงานขยายลงไปเราได้100นะครับแล้วคุณจะได้เงินแบบนี้ทุกปีทุกปีทุกปีนะครับส่วนรายได้ที่เกิดจากตลาด3ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น Gcard นะครับไม่ว่าจะเป็นBig Market นะครับแล้วก็ Big Shop นี่นะครับมันจะเกิดแบบ24ชั่วโมงแบบเรียลไทม์เลย
ก็อยากบอกทุกคนว่านี่คือระบบที่หลายคนตามหาเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหถ้าระบบเก่าๆบางทีเราก็เบื่อนะครับในการทำงานในการสร้างรายได้คือเรารู้สึกเบื่อแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมี AI ที่สามารถทำได้ล่ะมี AI ที่มีระบบทำแบบนี้ได้คุณลองดูซ้ำๆหลายๆรอบแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหนี่มันอัตโนมัติทั้งนั้นเลยมันมีเครื่องมือแบบนี้ด้วยหรือและย้ำนะคะที่บริษัทแห่งนี้นะครับกว่าเขาจะได้ Mastercard มาใช้ที่เป็น G Card นะครับหมายความว่าบริษัทจะต้องดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่ว่าจะมีกฎหมายข้อไหนการโอน Big Point การโอนเงินต้องมีกฎหมายรองรับทั้งนั้นเลยนะครับกว่า Mastercard เนี่ยเขาจะมีไลเซนส์ออกมาให้ G Card เนี่ยสามารถใช้ได้ศึกษาด่วนที่สุดครับเพราะนี่คือรายได้นะครับที่จะทำให้คุณอิสระมากๆเลยคุณอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับคุณสามารถขยายบิ๊กบอทคุณขยายแฟรนไชส์ที่ไหนก็ได้แล้วแฟรนไชส์ที่ไหนล่ะคะวันละ10บาทก็ถามคุณว่าวันละ10บาทคุณไปนึกถึงแฟรนไชส์อื่นๆดูสิครับกว่าคุณจะได้คืนทุนกว่าคุณจะทำได้นะวันนี้ก็เลยอยากถามทุกคนว่าดีไหมครับถ้าเรามี AI แชทบอทตัวนี้มาช่วยทำเงินให้กับเรานะครับมาสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับเราและก็ที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่รายได้แค่น้อยๆนะฮะการช้อปปิ้งทุกการช้อปปิ้งไม่ว่าเราไม่ว่าแฟรนไชส์ของเราการท่องเที่ยวการพักผ่อนอยู่มุมไหนก็ได้และผมบอกข่าวดีนะมันจะขยายออกไปต่างประเทศด้วยนี่แหละน่าสนใจถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อนะฮะเพื่อเรียนรู้ข้อมูลกับเราเพื่อให้คุณได้เป็นคนหนึ่งฮะที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานออนไลน์สักครั้งหนึ่งในชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากแนะนำทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดได้ดูวิดีโอจบแล้วรีบติดต่อผู้แนะนำของคุณนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยได้นำทางคุณนะครับแล้วนำพาคุณไปเรียนรู้ข้อมูลแล้วก็ทดลองใช้ระบบ Big Bot ดูว่ามันเจ๋งแค่ไหน